าวสวัสดีชาวจ้าปิงนุกนะวันนี้เราถึงคิวก็กับ Oppo R5 นะครับมาดูรูปทรงกันก่อนด้านหน้าเนี่ยก็เป็นพิมพ์นิยมของมือถือจีนทั่วไปเลยนะซึ่งก็จะอาจจะเห็นได้คือผมว่ามันเขาน่าจะดีไซน์ให้น่าจะมีเอกลักษณ์กว่านี้ครับเพราะว่าจะเจอหน้าตาแบบนี้ตั้งแต่รุ่นที่ไม่ได้ราคาสูงมากนักนะครับก็จะเจอหน้าตาอย่างนี้แหละซึ่งถ้าเราเห็นเรามองจากกล้องตรงนี้เราจะเห็นว่าหน้าจอนี่ดำปื๊ดๆมากนะครับเพราะว่าหน้าจอเขาเนี่ยใช้เทคโนโลยีของ Super AMOLED นะฮะแต่ทีนี้คุณภาพหน้าจอเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะแต่ว่าก่อนอื่นเรามาดูรูปทรงของเจ้า Oppo R5 กันก่อนผมบอกเลยว่ากล้องผมเนี่ยโฟกัสไม่ค่อยติดเพราะว่าขอบเขาบางมากๆเลยนะครับซึ่งเป็นการลำบากของการโฟกัสกล้องมากๆตัวนี้ทำมาจากสแตนเลสสตีลตานกนวลไม่ใช่นะทำมาจากสแตนเลสสตีลที่ดอกจับชอนๆทำมาจากสแตนเลสสตีลนะครับมีความแข็งแกร่งมากกว่าอลูมิเนียมแน่นอนนะเพราะว่าที่ร้านผมนั้นเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวใช้โต๊ะสแตนเลสอยู่แข็งแรงมากๆเลยนะครับทั้งทุบทั้งกระแทกนะครับมาขวดน้ำปรุงน้ำปลาไม่เป็นไรเอาเป็นว่ามันแข็งแกร่งนะฮะเอาไปสับแตงโมก็เช่นเดียวกันทำมาจากสแตนเลสนะเหมือนกันนี่เลยตัวเครื่องด้านนี้เนี่ยเป็นที่เสียบซิมนะอยู่ตรงนี้ที่เดียวนะครับที่เสียบซิมแล้วก็ใส่ได้ซิมเดียวด้วยจุดนี้ก็คือจุดพิจารณาเหมือนกันนะแต่ว่าก่อนที่เราจะเลือก Oppo R5 มันเป็นมือถือคู่ใจเนี่ยคุณก็ต้องศึกษารายละเอียดพอสมควรแหละว่าอะไรสิ่งที่เรามันรับได้บ้างไม่ได้บ้างนั่นแสดงว่าที่ผมบอกว่าเป็นจุดพิจารณานี่ก็คือคนทั่วไปเลยนะแต่ว่าถ้าคนที่รับได้แล้วซื้อมานี่ก็คือเขาไม่ได้เป็นจุดพิจารณาแล้วเพราะว่าเขาศึกษามาดีแล้วว่ามันใส่ได้ซิมเดียวอะไรแบบนี้ทีนี้เรามาจะจิ้มกันนะครับไอตรงนี่ซิมเดียวเลยตรงนี้จะมีเสียงงี้ๆหน่อยนึงเพราะว่ามันเป็นกลไกของถาดซิมนะครับซึ่งเราก็จะไม่นี่เราไปใส่คืนมันก็อาจจะไม่แน่นเปี๊ยะซะทีเดียวนะครับอาจจะมีแบบงี้ๆเงี้ยนะขอบเครื่องที่ทำด้วยบางมากๆนะครับตรงข้างล่างนี่ก็เป็นที่ชาร์จที่รองรับเครื่องยูชาร์จซึ่งมันอะไรมันบางขนาดนี้คือมันบางมากๆเลยด้านข้างเครื่องเป็นปุ่มล็อกแล้วก็ลดเสียงเพิ่มเสียงหน้าหลังก็มีไฟ LED ไฟแฟลชนะครับพร้อมไมค์ตัวที่2ข้างๆกันเลยนะครับอยู่ข้างกายไม่ห่างไปไหนข้างหลังเป็น Oppo ผมบอกเลยว่า Oppo เนี่ยทำโลโก้มาได้สวยมากสลักบนสแตนเลสเนี่ยมันให้ความหรูหรามากทีเดียวนะตรงนี้ต้องขอชมเลยการออกแบบแล้วก็ตรงเลนส์กล้องเนี่ยทำมาสวยใช้ได้เลยนะครับตรงเลนส์กล้องด้านหน้าก็อย่างที่บอกไปนะครับเหมือนมือถือจีนทั่วไปเลยไม่มีไฟแจ้งเตือนนะรุ่นนี้แล้วก็ไม่มีไฟปุ่มด้วยนะบอกกันไว้ก่อนเลยนะตรงนี้เอาล่ะเริ่มแรกมาเปิดมาปุ๊บเนี่ยก็มาเจอจอซุปเปอร์ AMOLED ซุปเปอร์ AMOLED กันเลยทีเดียวนะฮะซุปเปอร์ AMOLED เนี่ยจุดเด่นนั้นก็คือเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าสีสันคมชัดสดใสฟุ้งฟิ้งกุ้งกิ้งงิ้งกันเลยทีเดียวนะจุดนี้การแสดงผลสีดำนั้นทำได้ดีโคตรอยู่แล้วครับซุปเปอร์ AMOLED ทีนี้คุณภาพหน้าจอเนี่ยมันจะดีแค่ไหนผมก็จะมีตัวอย่างมาเทียบนะครับก็คือ Vivo X5 Max นั่นเองมาเทียบกันว่าเฮ้ยแล้วจอเนี่ยมันจะดีกันขนาดไหนจออันนี้ผมไม่ได้ทำ VS นะเว้ยแต่จะทำว่าคุณภาพหน้าจอโปรเป็นยังไงหน้าจอโปรสว่างมากฮะคือสู้แสงได้ดีมากวันนี้ผมไปทดลองเล่นกลางแดดคือสู้แสงได้ดีมากแล้วก็สว่างพอสมควรเลยนะทีนี้ผมจะเลื่อนมาสุดนะครับซึ่งมันแยกกันไม่ออกเลยนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าที่ผมเทสเนี่ยสีของหน้าจอเนี่ยเป็นยังไงนะครับมันแยกกันแทบไม่ออกมันพอกันมากเลยแยกไม่ออกเลยครับคือปกติสายตาผมเนี่ยถ้ามองปุ๊บผมจะรู้เลยว่าจอคือผมก็ไม่ได้เทพนะแต่ว่าผมบอกกันว่าผมมองจอซุปเปอร์มันเลยมาเยอะผมมองมันค่อนข้างจะแยกออกแต่ว่าตัวนี้มันสีค่อนข้างจะเหมือนกันเลยครับแต่ว่าทำไม Oppo ไม่ประหยัดเท่า Vivo ก็ไม่รู้นะอันนี้ไม่รู้นะฮะแต่ว่าชาร์จไวนี่ชาร์จไวมากทีนี้เราจะมาดูในเรื่องของ YouTube กันเวอร์ชันล่าสุดเหมือนกันนะซึ่งดูสีดิเหมือนแทบจะเหมือนกันเด๊ะๆครับเด๊ะๆเลยนะเรามาดูการรีวิวที่สนุกที่สุดในโลกนี่ฮะมันขอเพ่งวิจารณานิดนึงสี Oppo เนี่ยสี Vivo เนี่ยสีขาวจะเหลืองกว่านิดเดียวคือถ้าคุณสังเกตไม่เห็นเลยคือมันแทบจะเหมือนกันทุกอย่างครับสีแดงก็ Vivo สดใสกว่านิดนึงแต่นี่คอนทราสต์เข้มกว่านิดนึงคือไม่ดูไม่ออกอ่ะเอาจริงๆคือถ้าดูเงี้ยแม่งตาเปล่าดูไม่ออกเว้ยมันดูไม่ออกเลยคือมันเหมือนกันเอางี้ว่ามันเหมือนกันนะครับมันหน้าจอที่คุณภาพมากๆเช่นกันนะเพราะมันเป็นซุปเปอร์ AMOLED นะครับเหมือนกันเลยเอาเงี้ยก็เดี๋ยวเราขอยืมตัว Vivo X5 Max นะครับเทียบความบางหน่อย Vivo X5 Max เนี่ยบาง 5.08 มม.เดี๋ยวเราจะมาเทียบกับ Oppo R5 ที่บาง 4.75 นะครับซึ่งแม่งไม่ต่างเลย คือเอาตาคนจริงๆมันไม่ต่างเว้ยมันต้องวัดเว้ยเอาเป็นว่าท่านมองมันไม่ต่างแต่ต้องวัดต่างครับ
แต่นะครับเครื่องที่ผมได้มาเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกก่อนผมไม่ได้จะบัฟอะไรเลยนะแต่คือเครื่องที่ผมได้มาดูครับขอลดแสงหน้าจอก่อนเพราะว่าในกล้องเนี่ยมันจะไม่เห็นเครื่องที่ผมได้มาดูนะคือไม่รู้จะเห็นไหมหน้าจอแถบทางเนี้ยฮะมันจะออกสีเหลืองๆฮะทั้งแถบเลยฮะครึ่งจอมันเนี่ยแถบเนี้ยสีเหลืองแถบเนี้ยสีฟ้าซึ่งผมไม่รู้ว่าเป็นแค่เครื่องผมเครื่องเดียวหรือทุกเครื่องแต่ผมมั่นใจว่ามันน่าจะเป็นที่เครื่องผมเครื่องเดียวถ้าเป็นแบบเนี้ยคุณเอาไปเคมนะเพราะสีมันไม่เท่ากันทั้งจอมันในกล้องคุณจะเห็นป่าวะเนี่ยเห็นป่ะมันจะเหลืองเหลืองแถบนี้แล้วจะมาเข้มแถบนี้นี่คือเวลาคุณเลือกมือถือคุณต้องเช็คจอดีๆเลยนะซุปเปอร์อโมเลดเนี่ยถ้าเจอเครื่องที่เช็คไปแล้วไปดูการแสดงผลของสีเทาแล้วไม่เหลืองไม่เหลือบไม่อะไรก็จัดไปครับคือถือว่าโอเคใช้ได้ละแต่ของเครื่องผมนี่มันเห็นมั้ยมันจะเหลืองมาแถบนี้แล้วก็เป็นสีเข้มแถบนี้ถ้าเป็นอย่างนี้เอาไปเคมเลยนะครับอย่าไปกลัวครับเราเป็นผู้บริโภคพูดตามตรงนะเพราะว่า Oppo เป็นอย่างนี้จริงๆตัวอื่นไม่รู้อาจจะไม่เป็นก็ได้นะครับต้องเข้าใจว่ามือถือทุกรุ่นเนี่ยมันมี QC หลุดทั้งนั้นแหละแต่ว่าที่เราได้มามันพอดีที่จะรีวิวพอดีเลยอันนี้ก็เอาไปเปลี่ยนมันน่าจะมีปัญหาอันนี้เล่าสู่กันฟังในการเลือกจอนะไปเลือกดีๆนะครับสิ่งแรกที่ผมอยากจะชมเลยคือ Wi-Fi จับแรงมากๆเลยนะฮะไปเข้าห้องน้ำไปอึ๊อยู่ก็ทะลุขี้เข้าไปเลยแรงมาก Wi-Fi เนี่ย Oppo นี่ไม่ต้องห่วงนะครับ GPS ก็รวดเร็วดังจรวดนะฮะเอาเป็นว่าเรื่องนี้คุณผ่านอยู่แล้วเดี๋ยวอยู่ที่คนจับเลยชอบก็ชอบไม่ชอบก็ไม่ชอบแต่ว่าจุดที่มันไม่มีก็คือช่องเสียบแจ็ค 3.5 นะครับแต่ว่าหูฟังเขาก็แปลงมาให้เรียบร้อยอันนี้มันก็อยู่ที่คนคิดมาแล้วแหละว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อคือคนต้องศึกษาข้อมูลพอสมควรเนาะการใช้งานของ ColorOS คุณก็ไม่ต้องบอกอยู่แล้วมันสนุกสนานอยู่แล้วนะครับไม่แพ้ค่ายอื่นเลยเรื่องของเจสโจนเนี่ยเขาตัดทิ้งพอสมควรนะที่แบบคนไม่ได้ใช้กันอย่างเช่นลากมาข้างเนี้ยก็จะไม่มีแล้วก็เป็นลากเป็นแถบนี่มาเลยนะครับนี่คือหมายถึงว่าเครื่องมาใหม่ๆก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวเราจะมาเทสแอนตูตู้กันเลยนะครับแอนตูทดสอบใหม่ได้มาแล้วนะครับครั้งแรกเทสได้ 28,800 ครั้งนี้ได้ 28,429 ก็ยังไปซีเรียสกับคะแนนเลยครับเพราะว่าในเกณฑ์ Snap 6-5 มันประมาณเนี้ย 28,29,30 เทสในเรื่องของ GPS กันนะครับใช้เน็ตในการจับครับปั๊บโอ้โหแรงมากดีมากอันนี้ชมเลยสุดยอดอันนี้ครั้งแรกที่ผมเทสเลยนะคือผมเนี่ยจะเทส GPS ในห้องเยอะบ่อยมากทั้งปิดเน็ตปิดอินเทอร์เน็ตเปิดแค่ GPS หรือว่าเปิดแค่ GPS แล้วก็เปิดอินเทอร์เน็ตด้วยคือเนี่ยดูดิมันจับได้แรงมากเอางี้ดีกว่าผ่านนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของแบบว่ามันจะกระโดดเด้งดึงนะฮะกระโจนไปที่ไหนหรือเปล่ากดเข้าไปรวดเร็วเด็ดขาดครับเด็ดขาดครับผ่านครับแค่นั้นนะพอฮะนะครับทีนี้มาถึงเรื่องเกม Snap 615มีปัญหากับเกมโนวามากกระตุกฮะแต่ว่าเกมโมเดิร์นนี่สบายกันไปเลยนะเดี๋ยวเราจะมาเทสเกมโมเดิร์นคอมแบทเกมที่ผมเทส Snap 615ประมาณ5รุ่นแล้วผ่านสบายฉลุยฮะการระบายความร้อนของเครื่องเนี่ยด้านหลังเนี่ยจะไม่ได้ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับมันจะออกมาทางปุ่มด้านตรงเนี้ยตรงข้างบนนะครับตรงนี้แล้วก็ข้างล่างตรงนี้ประมาณเนี้ยซึ่งจริงๆแล้วผมไม่ได้จับโดนมันจะโดนแค่มือของนิ้วกลางเอ้ยนิ้วนางที่มันจะอยู่ตรงเนี้ยจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเท่าไหร่ลำโพงก็ใช้ได้ครับเพราะว่ามันข้อจำกัดของมันไงมันไม่มีลำโพงครับOppo A5ข้อจำกัดก็เลยต้องมาใส่ตรงนี้ข้อดีก็คือว่ามันอยู่ด้านหน้าจุดพิจารณามันก็ไม่ค่อยจะเพาะอะไรเท่าไหร่คือถ้าเทียบกับราคามันก็ใช้ได้อะมันจะไปสู้พวกไฟ7นั่นแล้วลำโพงเทพเลยนะครับก็ใช้ได้รวดเร็วด่านแรกๆมันจะไม่ค่อยเห็นถึงความกระตุกครับมันต้องประมาณด่าน3ขึ้นไปแต่ถือว่ามันก็โอเคเล่นได้นั่งลงครับเตรียมครับข้ามันแน่ยิงมันไปเห็นเป็นป่าลาบไปเลยยิงระยะประชิดครับไม่กลัว
ต้องอ๋อไม่ไหวฮะเริ่มร้อนตรงมือตรงนี้ละเริ่มร้อนตรงนี้โป้งละไม่ไหวละเริ่มไปละหลังเริ่มมาละหลังเริ่มร้อนแล้วครับคือจริงๆแล้วมันระบายความร้อนดีแต่ด้วยเครื่องที่มันบางมากครับมันทำให้พอระบายความร้อนปุ๊บมันเจอมือเราเลยตรงนี้นี่มันเสียเปรียบตรงเครื่องบางเลยเอาไปเล่นเกมหนักๆนี่ค่อนข้างจะมีปัญหามีปัญหากับมือเรานะแต่ระบายความร้อนมันดีแล้วเห็นไหมครับโอ้ร้อนจัดเลยฮะข้างหลังเนี่ยจีเลยอ่ะคือมันต้องระบายความร้อนมาฮะผ่านตรงนี้เลยทีนี้มาในเรื่องของเกม Dark Knight Reborn นะครับเกมสับนะฮะฆ่านะฮะฆ่าฟันกับทบกับแทกกับพันนะชอบเหมาะกับหน้าตาเราเนี่ยสังเกตว่ามันเหลืองครึ่งจอมันต้องเอาไปเคมฮะร้อนเลยแต่ลืมว่าถ้ามันเป็นโลหะมันจะระบายความร้อนเร็วครับพวกนี้ซึ่งมันจะเป็นผลดีต่อฮาร์ดแวร์ในเครื่องนะแต่บางตัวที่เป็นพลาสติกเนี่ยเครื่องมันจะโดนอบอยู่ข้างในอันนี้เราจะไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยนะครับนอกจากเราจะวัดเปอร์เซ็นต์องศาภายในเครื่องเนี่ยถึงจะรู้นี่ก็คือเราจะร้อนฝั่งนิ้วโป้งฝั่งนี้มากนะฝั่งครึ่งจอด้านนี้แต่ในสบายครับผมว่าตรงนี้ประมาณขึ้นมาประมาณเกือบ40องศาแหละที่คิดนะร้อนเลยฮะนี่คือ Snapdragon นี่สู้ MPK ไม่ได้เรื่องจากการความร้อนนี่สู้ไม่ได้เลยนอกจากพวก Snap 400ใช้กับ Joy HD เงี้ยตรงนั้นนี่เอาอยู่ครับเกมลื่นสมูทกับ Joy HD เนี่ยเล่นเลยไม่ล็อกเพราะว่าด่านแรกเอฟเฟกต์มันเยอะครับแต่เกมนี้ Snap 615สบายชิวๆอยู่แล้วยกเว้น Nova 3เกมเดียวเลยกระตุกและประสิทธิภาพเครื่องเนี่ยมันก็เล่นได้ลื่นครับสบายอยู่แล้วไอ้เกมเนี่ยไอ้เกมนี้มันเล่นได้อยู่แล้วครับนี่ด่านแรกคือเอฟเฟกต์เยอะมากนะที่เราเล่นเกมนี้ไม่ได้ว่าให้ดูนะว่ามันจะร้อนแค่ไหนนะฮะเพราะว่าถ้าใครที่ดูรีวิวเราก็จะอาจจะรู้แล้วฮะว่า Snap 615เนี่ยมันตอนเนี้ยที่ 4.4 เนี่ยมันเล่นอะไรบ้างนะฮะได้บ้างไม่ได้บ้างพอละขอเล่นเกม5นาทีพอครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูเครื่องกันว่าข้างในเครื่องมันจะร้อนแค่ไหนโอ้43องศาฮะร้อนมากครับร้อนมากร้อนมากเอาละมาถึงเรื่องกล้องจัดเลยนะครับกล้องหลังก่อนเอาเฮ้ยไม่ใช่อันนี้เพลงต้องกล้องก่อนนะครับกล้องเนี่ยทำได้สวยคมและเด็ดขาดมากภาพคมชัดมากๆไม่เสียแรงที่ชาบู Oppo เลยทีเดียวนะจุดนี้กลางคืนไว้ใจได้อย่างมากนะครับถ่ายมาสว่างวาบๆนะครับแต่ว่า Oppo รุ่นนี้นะครับซอฟต์แวร์ทำมาให้ถ่ายกลางคืนเนี่ยเน้นสว่างไว้ก่อนนะครับน้อยช่างหัวมันนะปล่อยไปเลยน้อยจะขึ้นเท่าไหร่ช่างมันครับขอให้ได้ภาพที่สว่างไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาดูภาพกันนะนี่เราก็เนี่ยมันก็คืออันนี้เราไปแล้วเราไปถ่ายตอนคืนแล้วเราเทียบกับอีกหลายๆตัวก็ Oppo เนี่ยออโต้เนี่ยรุ่นนี้ค่อนข้างจะทำได้ดีมากแล้วก็สว่างใช้ได้ดีมากๆฮะแต่ว่ามันอาจจะมีน้อยมั่งก็เป็นธรรมดาเนาะของภาพมืดๆนะครับแต่น่าจะรีดิวได้ดีกว่านี้นิดนึงแต่เนี่ยก็ทีดีแล้วแล้วก็ HDR รุ่นนี้ฉลาดนะถ่ายย้อนแสงอะไรเนี่ยฉลาดดีครับเห็นคำนวณมาดีอ่ะตอนมืด HDR นี่ต้องมือนิ่งมากๆเลยนะ Oppo นี่ไม่มีการสั่นมาให้นะรู้สึกนะครับต้องมือนิ่งมากๆจริงๆ HDR คือมันภาพมันถึงจะไม่เบลอๆนะครับซึ่งเราก็ทดลองถ่ายมาเยอะซะเหลือเกินก็มือนิ่งไม่รู้จะถ่ายจะลองไงก็มันก็ยังเบอร์อยู่อ่ะ เดี๋ยวเรามาดูรูป
ถ่ายไว้เยอะมากครับทั้งมาโครตอนมืดตอนนู่นตอนนี้เนี่ยฮะไอเดียคือทำได้สว่างมากเลยนะจากปกตินี่เป็นออโต้นะก็จะมีน้อยนะครับแต่ไอเดียนี่จะรีดิวซ์น้อยทิ้งแล้วก็ปรับภาพให้สว่างขึ้นแล้วก็เห็นรายละเอียดที่ชัดเจนมากขึ้นจากหลายๆด้านนะฮะแต่ว่าสิ่งที่ตามมาคือภาพนี่มันเบลอคือต้องมือนิ่งมากคือหายใจแม่งยังไม่ได้เลยมันต้องมือนิ่งจริงนะครับแต่ว่าไอเดียเนี่ยพอเริ่มแสงน้อยนี่ก็ทำได้ดีแต่ถ้าแสงน้อยมากๆอย่างเงี้ยครับมันต้องมือนิ่งมากๆจริงมาโครเนี่ยทำได้ประมาณ 4-4.5 เซนติเมตรนะครับไม่ได้ใกล้มากเท่าไหร่นักซึ่งบอกเลยว่าปัจจุบันเนี่ยมือถือทำมาโครยากนะฮะได้ประมาณ4เซนติเมตรเนี่ยยากนะครับที่ลองมาก็จะมี Huawei Honor 3G เนี่ยจะทำมาโครได้4เซนติเมตรแล้วก็แบรนด์ไม่เอ่ยนามแล้วกันทีนี้เรามาดูในรูปของมาโครแล้วผมก็จะขึ้นรูปให้ดูนะมาโครทำได้ดีครับด้วยค่า F ที่ให้มาเนี่ยสามารถที่จะเบลอฉากหลังได้พอสมควรเลยนะครับมาดูในรูปไก่ของตัวนี้นะครับประมาณ 4.5 เซนน่ะออกมาได้ดีมากนะครับภาพคมชัดแล้วก็สีสันดีแต่ว่าเวลาสีสันของลงที่หน้าจอ Super AMOLED ถ้าหน้าจอ Super AMOLED ที่ปรับไม่ได้เนี่ยมันต้องใช้วิจารณญาณในการแต่งรูปหรือการดูรูปเพราะรูปมันจะเข้มกว่าภาพปกติที่เราถ้าภาพจริงๆแล้วเราต้องลงที่คอมนะมันถึงจะดูรู้นะครับทีนี้เรามาดูการเบอร์นะครับชัดลึกเนี่ยก็ทำได้ดีเหมือนกันนะครับภาพเขาคมชัดมากนะครับคือซูมไปแบบสุดๆยังเลนเขาดีมากครับคมมากกล้องดีมากไว้บาลานซ์ดีฮะ Oppo นี่เด่นเรื่องไว้บาลานซ์อยู่แล้วแต่พอมาเป็นของโหมดนะซุปเปอร์มาโครเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ฮะไว้บาลานซ์จะเป็นอย่างนี้ฮะจะแบบเพี้ยนๆหน่อยฮะแต่ว่ามันแล้วแต่บางสีนะครับแต่ถ้าเป็นถ่ายดอกไม้ที่สีจะจัดก็จะเป็นประมาณเนี้ยแต่ว่าถ้าถ่ายปกติอันนี้คือโหมดออโต้ปกติก็จะสีสันสดใสนะฮะสวยนะครับไว้บาลานซ์ดีแต่ถ้าเป็นซุปเปอร์มาโครปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยฮะมันแล้วแต่บางรูปแล้วแต่บางสิ่งของบางวัตถุที่เราใช้โหมดซุปเปอร์มาโครซึ่งโหมดเนี้ยผมชอบมากบางครั้งเนี่ย 4.5 ซมเนี่ยเวลามันจะมาโครเนี่ยมันมาโครไม่ได้อยากมาโครไกลก็ต้องใช้โหมดนี้ครับแต่มือคุณต้องนิ่งจริงๆนะมาโหมดนี้ก็ต้องมือนิ่งต้องขอชมเลยว่าที่ใส่โหมดนี้มาให้เพราะว่าบางคนเนี่ยขี้เกียจไปซูมแล้วแตะโฟกัสแล้วมันหลุดอ่ะต้องการไวความไวก็ใช้โหมดนี้เลยซุปเปอร์มาโครนะกดได้เลยโหมดกล้องของ Oppo ก็จะเป็นสลากลากสไลด์ขึ้นมาแบบนี้ซึ่งแรกๆเนี่ยก็ใช้ยากอยู่นะเพราะบางทีลากปุ๊บมันกดถ่ายเนี่ยโหมดก็อยู่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยนะทีนี้มาดูในเรื่องของโหมดกล้องหน้าเนี่ยไม่ได้ฟุ้งฟิ้งมาสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าการเลนการเก็บกว้างมากทีเดียวก็กล้อง Oppo เนี่ยถ่ายตอนเช้าดีมากๆเลยของ Beauty ตอนกลางคืนนี่ทำไมคุณเอาโหมดนี้ของผมออกก็ไม่รู้คือ Oppo นี่จุดเด็ดขาดเขาเลยนะคือโหมดกลางคืนถ่ายกล้องหน้าเขาเนี่ยแต่ตรงนี้มันไม่มีนะครับผมคิดว่ามันน่าจะเพิ่มขึ้นมาเลยนะแต่ว่าเท่าที่ใช้นี่มันไม่มีนะโหมดถ่ายตอนกลางคืนซึ่งตรงนี้มันถ่ายได้แค่ออโต้อย่างเดียวกล้องหน้าซึ่งบางครั้งเวลาอยู่ที่มันมืดจัดๆเนี่ยต้องทำมาเผื่อนะจุดนี้สิ่งที่ไม่อยากให้หายไปคือโหมดกลางคืนซึ่งผมชอบมากในของ Oppo Find 7A นะครับถ้าเป็นไปได้ใส่ HDR กล้องหน้ามาเลยครับตายหมดจริงๆก็อย่างที่บอกครับมันไม่ได้ฟุ้งฟิ้งมากนะครับการชัตเตอร์ก็ทำได้ดีทำได้ไวฮะทำได้ครับก็ไม่ได้ให้อะไรก็ทำได้ดีทำได้ไวเป็นมาตรฐานของ Oppo อยู่แล้วตรงนี้ก็จะปรับได้เป็นโหมดญี่ปุ่นโหมดนะฮะเกาหลีอิตาลีคืออิตาลีนะครับประมาณนี้กล้องหน้าเนี่ยอัดวิดีโอได้ 1080p นะครับมาแล้วฮะกล้องเนี่ยและเขาบอกว่าอัดได้วิดีโอได้สุดยอดจริงนะวิดีโอกล้องหน้าคมชัดมากแต่ว่าเสียงที่อัดเนี่ยไม่เวิร์กเลยรุ่นนี้ไม่เวิร์กเลยฮะถ้าเทียบกับ Find 7A นี่คนละยอดเหวเลยอ่ะมันเสียงมันจะออกแบบมันออกไม่เต็มอ่ะมันเหมือนเสียบหูฟังแล้วไม่สุดอ่ะมันออกแบบนั้นเลยเสียบหูฟังไม่สุดมันจะเป็นแบบเสียงขาดเบสอ่ะอย่างนั้นเลยการอัดเสียง Oppo นี่ต้องไปแก้ไขครับในเรื่องของเนี่ยแต่ส่วนมากแล้วคนผมว่าคนไม่ค่อยชอบไม่ได้เน้นเรื่องการอัดเสียงเท่าไหร่นะจุดนี้ต้องรอเฟิร์มแวร์แก้ไขกันไปแล้วก็ย้อนแสงทำได้ดีมากครับกล้องของ Oppo เนี่ยนะย้อนแสงซอฟต์แวร์ของ Oppo ทำได้ดีมากๆเลยต้องขอชมเอ้ยไม่ใช่ขอชมเดี๋ยวจะให้ดูภาพย้อนแสงเนี่ยฮะจริงๆแล้วหน้าเราต้องมืดไปเลยนะภาพนี้นะครับเราจากลองจากหลายๆกล้องแล้วก็นี่ครับพระอาทิตย์อยู่บนหัวผมพอดีซึ่ง Oppo เนี่ยคำนวณแสงได้ดีมากอ่ะเห็นหน้าด้วยอ่ะจริงๆแล้วกล้องที่คุณภาพไม่สูงขนาดนี้นะครับมันจะไม่เห็นอะไรเลยคือหน้าจะมืดไปเลยเพราะว่านี่เราถ่ายย้อนแสงไม่ต้องเห็นแสงอาทิตย์ก็ได้ขอแค่ถ่ายย้อนแสงมันก็ยากที่จะเห็นละแต่ว่ากล้องเนี่ยผมว่าเขาทำเป็นมาตรฐานใหม่แล้วแหละ Oppo ว่าถ่ายแบบนี้ต้องเจ๋งจริงๆคือกล้องนี่ไว้วางใจได้เลยครับ Oppo แล้วก็ภาพนี่คมชัดมากๆฮะถ่ายได้สวยมากครับแวะถ่ายได้ไวด้วยนะครับนะไว้ใจได้ครับหมดทั้งคืนก็เจ๋งฮะออโต้ก็ดีมากครับนี่ต้องให้เขาเลยนะครับ
มัลติมีเดียนะครับของเสียงเพลงนี่ก็อยู่ในเกณฑ์สูงอยู่แล้วครับของ Oppo Vivo อะไรแนวเนี้ยมันอยู่ในเกณฑ์สูงอยู่แล้วแต่ว่าเสียดายที่ไม่ได้ใส่ Max Audio มาให้นะครับเสียดายมากเลยเพราะผมเป็นคนที่ชอบ Max Audio มากคือนี้แล้วแต่รสนิยมบางคนที่ชอบ D-Lac HD มากๆนะครับแต่ว่าผมนี่ยังไงก็ต้อง Max Audio เท่านั้นผมเนี่ยผมในใจผมเนี่ยอยากกลับไปใช้ Oppo Find 7A อยู่เลยนะเพราะผมชอบลำโพงและเสียงของเขามากนะครับแล้วกล้องด้วยซึ่งราคาก็ถูกกว่า Oppo R5 อีกครับทีนี้เรามาดูการใช้งานของแบตเตอรี่ที่ผมใช้เนี่ยเปิดนะครับแสงประมาณนะครับเท่านี้ 10-15% แล้วใช้ Wi-Fi อย่างเดียวในการเล่นเน็ตโซเชียลแล้วเปิดลำโพงนิดหน่อยเปิดหน้าจอตลอดเนี่ยมันหมดอยู่ที่ประมาณ 13-15% ต่อ1ชั่วโมงนะครับก็ไวกว่ามาตรฐานนิดหน่อยนะครับแต่ว่าด้วยเทคโนโลยีชาร์จไวเนี่ยมันรับได้มากๆกับจุดนี้เพราะชาร์จโคตรไวมากอะไวมากๆครับแป๊บเมื่อกี้ผมชาร์จก่อนรีวิวเนี่ยแป๊บเดียว 94% นะครับเร็วมากนะครับจุดนี้ถ้าเกิดว่าคุณไปเที่ยวป่าเที่ยวดงเนี่ยมีร้านอาหารให้ชาร์จสัก5นาทีมันก็อยู่ต่อได้อีกเป็นหลายชั่วโมงอะนี่คือสิ่งที่เขาให้มาทดแทนนะครับแต่ว่าแบตเนี่ยใช้ไปเรื่อยๆมันก็จะอึดกว่านี้นะครับนี่ก็อยู่ที่การใช้งานของเราด้วยแต่ว่าถ้าใช้หนักๆเนี่ย R5 ไม่พ้นวันแน่ๆครับเพราะแบตมันหมดไวเอาล่ะเราไปชมข้อสรุปจุดดีจุดเสียของเจ้า Oppo R5 กันดีกว่าว่าใครสมควรที่จะซื้อเครื่องนี้บ้างนะครับไปชมกันเลยการรีวิว Oppo R5 ในครั้งนี้ของเราน่ะนี่เรามาสรุปกันเลยว่าจุดดีจุดเสียคืออะไรแล้วเราสมควรจะซื้อคือใครบ้างนะครับจากที่บอกครับคนที่สมควรจะซื้อ Oppo R5 เนี่ยต้องศึกษามาแล้วว่ามันขาดตรงไหนบ้างนะครับราคาเนี้ยจะมีคู่แข่งที่ใส่ได้2ซิมบ้างนะครับเพิ่มเป็นน้ำมันแต่นี่ไม่ได้เลยและพื้นที่การใช้งานเนี่ยเหลือน้อยฮะพื้นที่ภายในเหลือน้อยซึ่งถ้าจะเป็นคนที่แบบดูหนังหนักๆเล่นเกมเยอะๆไม่เหมาะเลยทีเดียวเพราะว่า CPU นี่ก็เล่นเกมไม่ค่อยเวิร์คด้วยคือเป็นทุกรุ่นนะของ Snapdragon 5มันต้องรอการพัฒนาครับในเวอร์ชันของ Android นะครับใช้งานซึ่งจะใช้งาน64บิตได้ดีขึ้นมันเป็นทุกตัวนี่ต้องเป็นทุกตัวนะข้อดีของเขาก็คือแกร่งสูงมากนะครับนะฮะสูงมากเพราะว่าใช้วัสดุของสแตนเลสนะครับให้ความหรูหรามากรูปทรงสวยงามมากนะครับแต่ว่าด้านหน้าเนี่ยผมว่าอันนี้มันเป็นรสนิยมของผมคิดว่าต้องปรับปรุงให้มันมีหน้าตาที่เป็นเอกลักษณ์มากกว่านี้นิดหน่อยแล้วก็เลนส์กล้องหลังเนี่ยมันใส่เคสของเขาเนี่ยก็เอาอยู่นะอันนี้คือสิ่งที่ผมก็ต้องชมคือไม่กล้องไม่นูนมากนะครับคือที่ผมไปจับแซมมี่ตัว 7A7 มามันนูนกว่านี้เยอะครับแต่นี่คือต้องชมเลยแล้วก็ข้างหลังมันเรียบหรูมากเพราะมันไม่ค่อยมีโค้งไม่มีไอ้รูอะไรเยอะแยะครับแบบเรียบๆทั้งนั้นแล้วก็ใช้รูเนี่ยให้เป็นประโยชน์มากที่สุดแต่ละอันข้อดีจุดนึงก็คือจอสวยมากสีสันดีมากๆนะครับแล้วก็เรื่องของกล้องเนี่ยเด็ดขาดมากดีมากแต่จุดพิจารณาเนี่ยคืออันนี้มันเป็นความรู้สึกของผมคนเดียวนะคือเลนส์เนี่ยมันมีคู่แข่งเยอะแต่อันนี้ผมจะพูดแบบเป็นกลางสำหรับจุดพิจารณาเลยนะว่ามีอะไร1เนี่ยคู่แข่งเยอะมากเลนส์เนี่ยมีให้เลือกเยอะนะครับแต่ถ้าอันนี้อยู่ที่รสนิยมนะชอบก็ซื้อไปเลยเงินใครเงินมันแบตน่าจะอื่นกว่านี้นี่คือจุดพิจารณาแต่ว่านี่ก็อยู่ได้นะเพราะว่ามันมีเทคโนโลยีชาร์จไวไงชาร์จปุ๊บนี่เร็วมากนี่คือจุดดีเลยชาร์จแบตไวนี่คือจุดดีมากๆเพิ่มเมมไม่ได้ด้วยก็ซิมใส่ได้ซิมเดียวแล้วก็ลำโพงเนี่ยมีอันเดียวคือด้านหน้าคือใช้ลำโพงเดียวไปเลยซึ่งจะใครจะเป็นจุดดีจุดเด่นอะไรเงี้ยต้องพิจารณาเอาเองนะครับด้วยสเปคของเขาแต่โดยรวมแล้วเนี่ยเป็นมือถือที่ถ้าคุณไม่ชอบจอใหญ่มากนะเอาแค่นี้ก็พอครับจอสวยแล้วก็เป็นจอที่จับถนัดมือกล้องดีมากเครื่องบางชาร์จไวนี่เลย Oppo R5 วันนี้สามารถสั่งซื้อได้แล้วนะครับที่ช็อป Oppo Brand Shop ระยองนะครับไปกันเลยแล้วบอกมาจากแซ่บ NMD จะได้ราคานะครับพร้อมโปรโมชั่นดีมากเอาล่ะแค่นี้พอเราหิวข้าวซะเหลือเกินไปแล้วสวัสดีSexy boy, set me free. Don't be so shy. Play with me, my dirty boy. Can't you see that you belong next to me?